แรก1ให้กินรังจืดรังจืดใบรังจืดก่อนเพื่อเป็นการดับพิษจ้า2ใบเพนิซิลินเพนิซิลินอันนี้เป็นยาลดไข้ถ้าไข้ก็พาราสัก2เม็ดอ๋อแต่เพนิซิลินแก้อักเสบคือเราเลี้ยงมาเพื่อประโยชน์ของมันครับผมเราก็เลยให้มันมีความสุขในครั้งหนึ่งกับตัวผู้แท้ๆก็คือเสพสุขอ่ะจ้านั่นละถ้าคุณเขาให้มันให้คุณต่อเราเราต้องให้คุณกับมันคือดีตรงที่ขามันไม่แข็งมันแห้งแล้วก็มันอารมณ์ดีไม่เครียดจริงเหรอครับว่าจ้าเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้มันอารมณ์ดีวัวมันจะอ้วนแต่ถ้ามัดไว้หรืออะไรเนี่ยมันจะผอมนะทุกทีมันจะผอมครับผมสวัสดีครับ FC ทางลำปางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ทุกๆภาคของประเทศไทยนะครับวันนี้รายการเรามีความประทับใจมากๆที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอยากให้ดูคลิปนี้คุณป้านะครับใช้วิธีการธรรมชาตินะครับใช้วิธีการใช้สมุนไพรรักษาโรคระมีสกินหายนะครับโดยใช้วิธีการสังเกตนะครับการซักถามได้เปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็มาใช้เป็นแนวคิดของตัวเองนะครับและมีคำพูดหนึ่งที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าจะไม่เอาวัวไปผสมเทียมเด็ดขาดเพราะว่าคุณป้าอยากจะให้วัวมีความสุขความสุขนี้คืออะไรนะครับความสุขนี้เป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับถ้าท่านได้ฟังเหตุผลนี้แล้วท่านจะร้องว้าวจะรู้สึกภูมิใจกับผู้หญิงคนนี้มากเลยนะครับว่าคิดได้ไงทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้มันเป็นความสุขจริงๆครับผู้ชมครับมันเป็นความสุขที่อยากให้ FC ได้ดูคลิปนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณป้าแล้วกันผู้ชมครับครับผมที่นี่ที่ไหนครับจ้าที่บ้านตราระโบกหมู่19ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณป้าชื่ออะไรครับนางสวัสดิ์บุญร่วมโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับอันนี้คือวัวของคุณป้าเนาะจ้ามีทั้งหมดกี่ตัวครับ8ตัว8ตัวเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับสายพันธุ์รามันกับชาลาเล่ผสมกันบรามันกับชาลาเล่ผสมกันทำไมถึงเลือกเลี้ยง2สายพันธุ์เนี่ยครับขายดีมีราคาจริงเหรอครับคุณป้ามันมีราคาจ้ะถ้าขวบกว่าขวบ4เดือนหรืออะไรเงี้ยถ้ามันถูกมันก็ได้ 2-3 หมื่นแต่ถ้ามันแพงมันก็ได้ดีได้ราคาสูงกว่านี้อยู่จ้าได้อยู่ครับผมแล้วก็ขายง่ายเพราะว่าเขาเอาไปคุ้นอ๋อจ้ะอันนี้ใจแอ้นชาลาเล่ผสมใจแอ้นครับผมรามันผสมใจแอ้นครับผมโมเยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์หมดเลยจ้ะแม่พันธุ์4ตัว4ตัวจ้ะเลือกแม่พันธุ์ยังไงบ้างครับนี่จ้ะแม่พันธุ์รามันเลือกลักษณะยังไงบ้างเลือกลักษณะโครงสร้างใหญ่โครงสร้างมันใหญ่ครับผมแล้วก็ถ้ามันเลี้ยงง่ายก็คือหนังหนาปากกว้างหางยาวโอ้นั่นแหละจับเต็มเลยมันจะกินหญ้าไม่เลือกมันจะกินหญ้าง่ายกินได้ทุกชนิดครับผมจ้าเยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าตัวนี้เข้าตำราเลยจ้าอันนี้ชาลาเล่อันนี้ลูกหลายตัวแล้วลูก10กว่าตัวแล้วลูก10กว่าตัวแล้วจ้าทำไมมันให้ลูกดกเลยล่ะครับลูกดกปีละครั้งก็มันสมบูรณ์มันกินเก่งครับผมอันนี้มันนี่ลูกครับนี่ลูกมันนี่นี่ลูกของแม่วัวตัวนี้เนาะ6-7เดือนตัวใหญ่เหมือนกันเนาะจ้าเนี่ยเชื่องตัวนี้ทุกทีวัวนี้จะไม่เชื่องไม่ชาลาเล่ครับผมชาลาเล่ผสมบรามันจ้ะอ๋อโอเคครับผู้ชมครับคุณป้าเขาบอกว่าแม่วัวนี่ให้ลูกมา10ตัวสาเหตุที่ให้ลูกเยอะเพราะว่ามันสมบูรณ์มันสมบูรณ์เราให้กินอะไรบ้างครับนี่อันนี้บางทีก็กินรำมีรำก็กินรำครับผมมีฟางก็กินฟางมีหญ้าก็กินหญ้าแต่ว่าวัวของคุณป้านี่ไม่ทำอะไรผมเลยเนาะจ้ะไม่ทำหรอกไม่ดุค่ะถ้าวัวดุก็จะขายทิ้งอ๋อถ้าวัวแต่นี่วัวไม่ดุคลอดลูกก็ไม่ดุจับได้ตลอดเลยเจ้าของจับได้เยี่ยมเลยผู้ชมครับวัวที่ดีเนาะไม่ดุไม่อะไรเวลาเขาคลอดลูกเขาก็คลอดให้เขาไม่ทิ้งเรี่ยราดเขาคลอดบางทีเขานอนคลอดให้เลยอย่างนั้นเลยบางทีเขาก็ยืนเราก็เอาลูกชายก็เอาครุไปรองดูครับผมเชื่อมากเมื่อกี้ที่คุณป้าบอกว่าให้กินอ้อยไม่ไอ้ก่อนคลอดอยากได้อยากให้รกมันตกเร็วก็ต้องกินอ้อยกินใบอ้อยช่วยได้ไหมครับช่วยได้คือพื้นที่ที่เราปล่อยให้มันเดินกลางวันจ้าเดินกลางวันให้อย่าให้ขามันแฉะเวลาอยู่ในคอกมันแฉะมันขี้มันเยอะมันก็เหม็นครับผมแต่ถ้าเอาออกมางี้มันแห้งคือในคอกมันแห้งครับผมคือถ้าเราไม่มีพื้นที่หรือว่ามีพื้นที่
ถ้ามีพื้นที่ถ้าเอาวัวออกมานี่คอกวัวในจะแห้งจะก็คือจะไม่แฉะแม่อะไรไม่แฉะครับผมแล้วการที่เอาวัวออกมาข้างนอกมีข้อดีอะไรบ้างครับข้อดีตรงที่ขามันไม่แฉะมันแห้งแล้วก็มันอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่เครียดจริงไหมครับว่าจ้าเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้มันอารมณ์ดีวัวมันจะอ้วนแต่ถ้ามัดไว้เรื่อยอะไรนี่มันจะผอมนะทุกทีมันจะผอมครับผมโอ้มันจะอ้วนเยี่ยมเลยดีครับผมคือวัวอารมณ์ดีเลี้ยงยังไงก็อ้วนจ้าถ้าวัวมัดนี่ยังไงก็ไม่อ้วนแล้วก็ให้กินน้ำอิ่มๆกินน้ำเยอะๆมันก็จะอ้วนมันเราเน้นหลักที่น้ำสำคัญเลยขาดน้ำมันก็ผอมครับผมโมเยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะผู้ชมครับมันท้องไอ้ตัวนี้นี่ตัวเนี้ยเนี่ยครับผมมันท้องตัวนี้ทีนี้มันเป็นมิสกินเนี่ยแผลมันยังอยู่เลยเป็นลามิสกินนี่แผลมันยังอยู่นี่ครับผมใหญ่เริ่มเทิมอยู่ข้างนี้นี่แล้วคุณป้าให้กินอะไรบ้างครับอันดับแรกเริ่มแรกนะตกใจเนาะหมอหาหมอฉีดหมอก็ไม่ว่างครับผมหมอไม่ว่างนี่แผลมันอยู่นี่มันออกเต็มเลยมันหล่นนี่มันแผลมันหายหมดเลยครับผมเริ่มแรกกินรังจืดดับพิษ1เพราะว่ามันเหมือนโควิดให้กินรังจืดดับพิษรังจืดดับพิษคือเอากล้วยเพราะว่าวัวตัวนี้มันชอบกินกล้วยกินมะม่วงครับผมจะฝึกมันให้มันกินกล้วยกินมะม่วงกล้วยสุกอะไรนี่ที่เราก็ผ่ากล้วยอ่ะใส่รังแล้วก็ม้วนรังจืดเหมือนบุหรี่อ่ะครับผมยัดเข้าไปแล้วมันก็อ้าปากกินไปเลย3-4ใบครับผมพอทีนี้มันดับพิษเพราะว่ามันพอมันเป็นกินมิสกินนี่ตัวมันร้อนครับผมมันจะร้อนมันจะไข้ครับดับพิษไข้เสร็จแล้วก็เอาเป็นมิสกินให้มันกินถ้าแผลมันหล่นปุ๊บก็หมอบอกว่าให้ไปซื้อยาฆ่าหนอนครับผมมาโรยใส่แล้วก็ไอ้สีม่วงยาม่วงมาทาจ้าครับผมแต่ว่ายาม่วงทาไม่อยู่ทำไมครับก็ทาแผลเอาไอ้ที่น้ำยาล้างแผลเราอ่ะครับผมไปล้างมันก่อนแล้วก็เอายาฆ่าหนอนใส่เลยแล้วสีม่วงไม่ต้องใส่แมวไม่กินแมวไม่ตอมไม่ตอมเนาะลึกแผลลึกมากเลยครับผมก็คืออันดับแรก1ให้กินรังจืดรังจืดใบรังจืดก่อนเพื่อเป็นการดับพิษจ้า2ใบเพนิซิลินเพนิซิลินอันนี้เป็นยาลดไข้ถ้าไข้ก็พาราสัก2เม็ดอ๋อแต่เพนิซิลินแก้อักเสบคือเพนิซิลินแก้อักเสบจ้าให้กินยาแก้อักเสบไปก่อนเนี่ยวัวไม่ตายสักตัวคือแล้วถ้าตัวร้อนให้กินพารารักษาตามอาการเลยจ้าดึงตำลึงอ่ะตำลึงมันเป็นยาเย็นใช่ไหมครับดึงตำลึงมาเป็นยาให้มันกินอ๋อทีนี้นี่อีกตัวหนึ่งขายไปแล้วอีกตัวหนึ่งขายไปแล้วอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นตุ่มเต็มตัวแล้วมันออกเหมือนหักเลยครับผมหมอฉีดเข็ม101แก้อักเสบเนาะทีนี้มันเป็นไข้มันไม่หายซัดรังจืดฟ้าทลายโจรแล้วก็ใบข่อยใบตำลึงมันหายจนขายไปแล้วอ่ะโอเคไม่ตายสักตัวเลยครับผมเพราะว่าถ้าฉีดยาอังทียามันแรงตัวมันเล็กนี้ยามันแรงมันตายครับผมแต่นี่ใช้รังจืดดับพิษโอเคครับย่าดับสารพิษตัวที่ไหนที่ให้จับยากๆเราก็ลูบหลังมันเวลาให้ย่าเราก็ลูบหัวมันเรื่อยๆ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 สร้างความคุ้นเคยยาสร้างความคุ้นเคยทีนี้มันก็ให้จับนี่มันอยู่ในข้อมันก็ให้อยู่โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้เป็นความรู้เนาะจ้าทีนี้มันก็ไม่กลัวเราเพราะเราไม่ตีมันไงห้ามตีเลยใช่มั้ยไม่เราตีมันก็ตีเบาๆอ่ะอ๋อเคาะๆจ้าไม่ได้มันก็ไม่กลัวเราครับผมยืนมันไม่หนีเลยครับผมคือวัวป้านี่ไม่ทำอะไรผมเลยเนาะมีแต่จะมาหยอกเล่นด้วยเนาะจะหยอกมันไม่คลอดลูกยังไม่ดุเลยคลอดลูกยังไปอันนี้ลูกมันได้แล้วครับผมผมเข้าใจคือเมื่อกี้ผมเดินผมกลัววัวมากเลยมันมีเขามีอะไรเนาะแต่พอเข้ามาแล้วนี่ความรู้สึกเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันยืนเฉยอ่ะก็เราไปทำให้มันดุไงอ๋อแต่ห้ามตีมันถ้าเราไปตีไปคูมันแรงมันก็กลัวมันก็ดุวัวมันก็เหมือนกันเนาะมันก็เหมือนกับคนอ่ะเป็นมิตรโอเคครับผู้ชมครับเยี่ยมไปเลยถ้าวัวเป็นชาเล่แล้วใส่บราหมันจ้าใส่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันผสมออกมาเป็นครึ่งชาเล่ครึ่งบราหมันมันจะได้เลี้ยงง่ายเป็นลูกผสมเป็นเล่มันจ้าเขาเรียกว่าเล่มันจ้าถ้าเลือดบารมีถ้าเลือดชาลาเล่แท้มันเลี้ยงยากมันกัดแกนครับผมมันโรคเยอะมันเป็นโรคมันโตยากครับผมฉะนั้นเลยเอาวัวชาลาเล่มาผสมกับบารมันจ้านี่มันเป็นบารมันกลายครับผมมันก็เป็นเล่มันนี่อันนี้บารมันแท้นี่บารมันโอเคครับผู้ชมครับอันนี้ชาลาเล่ผมเข้าใจแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเล่มันเนี่ยเลี้ยงง่ายจ้าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้โตเร็วเนี่ยอายุไม่เยอะนั่นนี่ถ้าเป็นลูกพ่อลูกผสมไม่โตเร็วเพราะว่ามันได้โครงสร้างตัวใหญ่ของบรามันมาเนาะแล้วก็ได้เนื้อของชนเล่ชาเล่มานี่มันจะกลายอันนี้พันใจแอนเนี่ยครับผมพันใจแอนผสมแม่มันเป็นบรามันครับผมบรามันผสมแสดงว่าโครงสร้างใหญ่เนื้อเยอะอันนี้ไปดูที่ไหนมาครับหรือว่าไม่สังเกตเอาเองสังเกตเอาเองก็เห็นเขาผสมกันเราก็สังเกตเอาเองว่าจะอันไหนตอนแรกผสมเทียมไงแต่ทีนี้ผสมแท้เนี่ยผสมตัวแท้อ๋อไม่เลิกผสมเทียมแล้วจ้าเพราะว่าอะไรครับตัวมดลูกมันเสียจริงเหรอครับ
พราะว่าผสมเทียมเขาจะล้วงใช่ไหมล้วงดูมดลูกล้วงผสมใช่ไหมครับผมแล้วอารมณ์ความสุขของวัวน่ะมันเหมือนกับคนเราสังเกตนะครับวัวมันเวลามันเป็นสัตว์มันก็เหมือนคนทีนี้เราก็เลยให้ผสมแท้ไปไหนชีวิตมันทำกำไรให้เราเราเลี้ยงมาเพื่อประโยชน์ของมันครับผมเราก็เลยให้มันมีความสุขในครั้งหนึ่งกับตัวผู้แท้ๆก็คือเสพสุขอ่ะจ้านั่นละอ๋อก็คือเหมือนกับได้กระดึ๊บกระดึ๊บกันนะจ้าๆให้มันให้คุณต่อเราเราต้องให้คุณกับมันคือนี่นะโอ้โหเยี่ยมมากจุ๊บครับขอญาติจับมือหน่อยเพื่อว่ามันมีเป็นกรรมเหมือนกันเราเลี้ยงสัตว์ถ้าเราทรมานมันให้มันอดให้มันไม่มีความสุขเราก็เป็นกรรมครับผมเพราะเราเอาเงินของมันมาใช้กินใช้ดูเยี่ยมเลยคิดอย่างนี้คิดทางธรรมนะคิดดีมากคุณป้าเยี่ยมมากเลยผู้ชมครับเลยให้ผสมแท้เลยได้จะได้สวยไม่สวยช่างมันไม่เป็นไรจ้าแต่นี่ขาประจำเขาเอาตัวละ700ครับผมโอ้เยี่ยมผู้ชมครับคือวัวมันเกิดมาทั้งทีเนี่ยถ้ามันจะมีเพศสัมพันธ์ของคนก็ให้มันสุกไปเลยแล้วมดลูกมันก็อยู่เหมือนเดิมเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ย10 กว่าตัวแล้วนี่คือวัวของคุณป้านี่10 กว่าตัวขึ้นเลยไม่ตัวนี้10 กว่าตัวแต่ตัวนี้เพิ่งได้3-4 ตัวก็คือพวกนี้ได้2 ตัวก็คือมันมีลูกเต็มที่หอนทุกตัวเลยอันนี้คือถังน้ำนะผู้ชมครับถังน้ำมีครบทุกตัวเลยถังละตัวถังละตัวเขาจะกินเปลี่ยนกันแต่ไว้เผื่อมันหมดแล้วก็วันหนึ่งก็ค้นมา2 รอบคือเน้นป้าเน้นน้ำจ้าน้ำมีความสำคัญมากเลยต้องเขาหิวน้ำเขาก็เดินมากินครับผมแล้วเขาก็มีความสุขจนเย็นเขาก็เดินกลับบ้านสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทำยังไงบ้างถึงจะมีความสุขกันดีครับจะเลี้ยงวัวก็ต้องสนใจกับวัวและให้เขากินอิ่มให้เขานอนหลับกลางมุ้งให้เขาไม่ให้ยุงกัดครับผมจะเขาจะมีความสุขก็เพื่อเขาให้คุณกอดแก่เราเนาะครับเราก็ต้องให้คุณเขามีความสุขเราจะได้บุญด้วยครับผมจะได้บุญได้กุศลได้เงินด้วยครับผมจ้าก็ประมาณนี้เนาะจ้าจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ